ชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวัย67ปีที่ถูกลอบยิงระหว่างกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งสภาสูงที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากทีมแพทย์ได้พยายามยื้อชีวิตด้านฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันแถลงถึงเหตุการณ์สุดช็อกโลกโดยมองว่าเป็นเหตุการณ์ป่าเถื่อนและยอมรับไม่ได้ขณะที่ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย41ปีเจ้าตัวให้เหตุผลในการลงมือว่ารู้สึกไม่พอใจนายอาเบะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและตั้งใจฆ่าเนื่องจากไม่พอใจนโยบายหลายเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้